วัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับทางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่กับใครแต่ในวงการเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่จิ๊บแห่ง Thailand Toy Expo นะครับผมเปิดตัวใหญ่เปิดตัวใหญ่โอเคครับผมวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเราอยู่กับพี่จิ๊บแห่ง Thailand Toy Expo เนี่ยผมยังมาอยู่ที่ร้านพี่จิ๊บด้วยนั่นก็คือ Playhouse สยามสแควร์1นะครับผมฮะและแน่นอนครับมาขนาดนี้แล้วตามชื่อคลิปเลยครับเราต้องมารีวิวของจริงๆกันนะครับผมนี่ตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมาอยากจะบอกว่ากล่องนี้เนี่ยภายนอกดูเหมือนกล่องลังธรรมดาเนาะไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าอย่างผมรีวิวตัวก็อดซิลล่าเนี่ยกล่องมันจะเขียนด้านนอกเลยว่าแบบก็อดซิลล่านู่นนี่นั่นนู่นอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้มาเป็นกล่องอย่างนี้ก่อนเลยนะเป็นคอลเลคชันเปล่าๆเลยพี่จิ๊บพอจะบอกได้ไหมครับว่าของข้างในเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรคร่าวๆมีไหมแอบเซมเปิลนิดนึงของข้างในเป็นของลิมิเต็ดมากผลิตแค่200ตัวในโลก200ตัวในโลกใช่แล้วก็มีความเสน่ห์ที่ว่าเป็นครั้งแรกที่บริษัทนี้ทำตัวเรืองแสงออกมาอ๋อเป็นเรืองแสงด้วยแล้วก็มีแค่200ตัวในโลกใช่ครับตื่นเต้นละครับขออนุญาตแกะเลยละกันนะโอเคครับก็เบื้องต้นก็แกะด้านข้างก่อนนะครับฟื้อผมคงต้องระวังการใช้คัตเตอร์อย่างมากเพราะว่าเดี๋ยวมันไปขีดโดนของข้างในต่อได้เลยฮะมันมีสเปซบล็อกไว้อยู่ตัดได้เลยแต่กลัวครับแค่มันแค่200ตัวในโลกเนี่ยผมไม่ทราบมูลค่ามันจริงๆโอเคครับดูนี่กล่องโปรเทคชั่นดีมากเอ้ยน่าจะแอบตื่นเต้นแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพร้อมนะครับเอานะ1 2ฮึบพอเดาได้ยังครับว่ามันคืออะไรผมว่าบางคนอาจจะพอเดาได้แล้วนะที่แบบว่าเป็นแฟนจริงๆอ่ะโอเคต่อดีกว่าเรามาเอาด้านข้างมันออกก่อนโอ้โหกล่องสวยมากใช่แบรนด์นี้ทำกล่องดีมากครับเขาใส่ใจถึงขั้นทำแพ็กเกจถึงขั้นทำทุกอย่างเลยหนักนะหนักนะหนักจริงด้วยได้เราเก็บออกมาแล้วครับผมถือดินมา1 2ฮึบบอกชื่อหน่อยครับพี่จิ๊บคืออะไรครับผมตัวนี้เป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Fools Paradise แล้วร่วมกันทำออกแบบกับทางผมเองโดยใช้ชื่อมันเป็นตัวล้อเลียนคาแรคเตอร์ที่ทุกคนรู้จักละกันบอกได้ว่ามันชื่อแบทแมนเป็นตัวล้อเลียนแบทแมนเนี่ยคือตัวศิลปินเนี่ยเขาชอบสีละร่างกายของผู้ชายกับผู้หญิงแบบผู้ชายต้องกล้ามใหญ่อะไรอย่างเงี้ยส่วนผู้หญิงต้องแบบต้องอ่อนช้อยต้องตัวเล็กนะฮะปวบอึ๋มปวบอึ๋มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลยทำเป็นแบทแมนกล้ามโตใส่เกงในตัวเดียวถอดเสื้อออกมาแล้วก็เนี่ยก็เลยกลายมาเป็นตัวนี้ชื่อว่า The Last Wine โอเคครับ The Last Wine นะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้จักแบรนด์ของเล่นเนี่ยแต่ยังไงก็น่าจะรู้จักแบทแมนรู้จักแบทแมนโอเคเราเห็นกล่องด้านนอกแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าสวยมากถือว่าเป็นการทำกล่องแพ็คเกจที่สวยมากนี่ด้านข้างก็จะแบบว่ามีรูปเหมือนกับเป็นปากของโจ๊กเกอร์นะ The Last Wine นี่เหมือนกับมาจากแบบคำพูดของโจ๊กเกอร์ด้วยหรือเปล่าเป็นล้อเลียนมั้ยเหมือนเป็นล้อเลียนกิมมิกล้อเลียนโอเคครับมางั้นเราดูข้างในกันดีกว่าโอ้ยกล่องโคตรดีเลยกล่องเท่มากก็เมื่อกี้เราเห็นใช่มั้ยครับตอนที่ถ่ายกล่องแรกกล่องน้ำตาลมันมีบุบแบบทั้งหมดนะมันมีการกระแทกอะไรมาแต่ของข้างในไม่เป็นไรเลยสวยงามครับแล้วก็จะมีชั้นโฟมเป็นชั้นๆนะโอ้มีชั้นโฟมพอแกะชั้นโฟมออกมาอันนึงก็จะเป็นอันนี้เป็นฐานรองรถนะคอนเซ็ปต์เขาเป็นเหมือนกับว่าเราอยากจะเข้าไปนั่งเล่นไอ้เครื่องหลอดเล่นที่เด็กมันเล่นน่ะไอ้รถที่เราเล่นอ๋อตู้อ่ะไอ้ที่หยอด10บาทแล้วก็ให้เด็กโยกๆใช่แต่เนี่ยคือพี่ตัวใหญ่เกินไปพี่เลยขึ้นไม่ได้ได้แต่คือเหรียญแล้วมองดูคนเล่นของเล่นไปโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูนะเรื่องนี้ก็มีบอกเป็นชั้นได้เลยครับอันนี้เป็นฐานของรถนะครับผมโอเคนี่คือตัวเขานี่ครับตัวเขาอยู่นี่และนี่คือตัวรถคุณนะครับรถออกมาดูกันก็ได้ครับโคตรเท่เลยครับสุดยอดเลยโอ้รถแบทแมนนะครับผมแต่ว่าเป็นรถแบทแมนที่เหมือนกับอยู่ไอหยอดเหรียญของเล่นใช่มั้ยใช่โอเคก็เดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดีกว่าก่อนเราจะเอาพระเอกออกมาเดี๋ยวนะเรามาประกอบไอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปติดมาโอเคอันนี้ก็เป็นฐานของรถของเล่นครับเราก็หยิบฐานขึ้นมามีรูอยู่2อันนะครับผมส่วนอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่เป็นที่หยอดเหรียญแต่ไม่จริงคือเราไว้ค่อยใส่ตรงแนวนี้ฮะเป็นกิมมิคเป็นกิมมิคเข้าไปในช่องนี่นะครับใส่ตรงด้านล่างครับผมฟึ๊บเราก็จะได้ที่หยอดเหรียญมาแล้วนะฮะเห็นมั้ยฮะนะครับผมฟึ๊บโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเหมือนกับแบบไอ้ที่ตามที่หยอดไอ้ที่มันโยกใส่เข้าไปดูก่อนฮะไฮดรอลิกไฮดรอลิกใส่ด้านกลมๆเข้าไปอ๋อด้านกลมๆเนาะโอเคครับดูมันจะมีรูให้ดักเข้าไปแล้วก็ดักเข้าไปอ๋อโอเคครับดันเข้าไปได้เลยโอ้นี่ครับคือตับได้ไอ้นี่เอาไว้ให้มันโยกจริงๆได้ตรงนี้นะแล้วก็เป็นด้านไหนเอ่ยด้านนี้ก็ได้ครับนี่โอเคเขาจะมีที่ล็อกให้เราก็ใส่ที่ล็อกเข้าไปตรงนี้นะครับที่ล็อก2อันใส่เข้าไปปึ๊บ
มันต้องกดแรงนิดนึงฮะอ๋อที่เรามันอยู่นี่ครับโอเคครับผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าผมไม่ใช่เจ้าของเองเนี่ยผมคงไม่กล้ากดแรงๆอย่างนี้นะฮะกลัวแบบกดๆไปดังป๊อกนะเครียดเลยเดียวนะแต่ถือว่าตัวของเล่นนี่ค่อนข้างแต่แข็งแรงเนาะแข็งแรงมากค่อนข้างแข็งแรงเนาะตั้งไว้ตรงนี้มันอย่างนี้เหรอพี่มันกระเดิดมันนิดนึงจริงๆมันต้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมทำให้รู้สึกว่าข้างนี้เราใส่ผิดด้านเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับผมไม่เป็นไรครับพี่จิ๊บตอนผมรีวิวเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานี่เรารีวิวแบบดิบๆแบบไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นไม่มีการเตรียมนี่ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเมื่อกี้ว่าเราจะแกะอะไรกันนะจริงๆคือมันต้องพลิกด้านนี้แหละแต่เมื่อกี้พี่กดแรงไปมันเลยล็อกเข้าล็อกไปแล้วโอ้ครับดีจังเลยครับที่ผมไม่ใช่คนกดนะงั้นผมคงจะแอบเครียดนะฮะโอเคแล้วครับถูกด้านนี่ครับถูกด้านแล้วครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแต่ของเล่นมันแข็งแรงนะฮะมันแข็งแรงมากเพราะผมเห็นพี่จิ๊บกดค่อนข้างแรงเลยมันก็แบบดูไม่แตกหงแตกหักไม่แตกค่ะเพราะว่ามันทำมันเป็นไวนิลครับตอนแรกเขาทำมาเป็นเรซินมันหักง่ายใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วก็ล็อกไอ้ตัวนี้ล็อกเข้าไปครับเราได้รถหยอดเหรียญของเล่นนะครับนี่ผมเชื่อว่าเด็กๆหลายท่านน่าจะเคยเล่นนะแต่อันนี้เป็นรถของเล่นที่โคตรเท่นะเป็นรถของเล่นที่เป็นรถแบทแมนนะตามในหนังชื่อว่าอะไรนะครับพี่จิ๊บทัมเบอร์คันนี้ในหนังแบทแมนของคริสโตเฟอร์โนแลนตอนนี้มันทำมาล้อเลียนนะครับสวยมากโอเคอ่ะคันนี้เรามาดีกว่านี่มีผ้าคลุมด้วยนะครับนี่เอาผ้าคลุมโชว์ก่อนมาไอ้ของเราเดิน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 โอ้ยโคตรเท่นี่ฮะจะสังเกตนะฮะว่าเขาเนี่ยใส่กางเกงในตัวเดียวใช่ไหมฮะส่วนไอ้ที่เป็นรอยๆๆๆเนี่ยคือรอยสักเป็นรอยสักเขาเป็นแท็กทูนะฮะโอสคูลอะมีรอยสักคำพูดอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับอันนี้โคตรเท่นะฮะนี่แล้วก็มีเหรียญอยู่ในมือนี่เป็นเหรียญครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นแบบไหนครับพี่จิ๊บมันต้องวางไงครับจะวางประมาณอย่างนี้ครับวางประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ตัวนี้แบทแมนจะอยู่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบทแมนอยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าแบทแมนเนี่ยถือเหรียญแล้วมองดูแต่ดูไซส์ตัวเองกับรถเนี่ยเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้แต่อยากเล่นเป็นคอนเซ็ปต์ที่เอาไว้ล้อเลียนแค่นี้ครับเท่มากๆเลยนะฮะโอเคฮะก็ถ้าเกิดให้รีวิวหน่อยครับจริงๆว่าตัวแบทแมนเนี่ยรอยสักของเขาข้างบนเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างเท่าที่ผมเห็นลองดูจากตรงนี้นะอาจจะมีหน้ากากแบทแมนแล้วก็แบบเป็นพวกโอลด์สคูลนะใช่เป็นแนววินเทจแบบพังๆแล้วถ้าว่าสมัยนี้มันฮิปสเตอร์ครับจะเป็นแบบเป็นรอยสักนี้นะแล้วก็จะแบบว่ามีคำที่เป็นเกี่ยวกับโจ๊กเกอร์นะฮะมีฮ่า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 เนี่ยมันมี why so serious ใช่ไหมครับแต่นี่ก็เสียเป็น why not serious ครับผมเขาเรียกว่าคนตีน อะไรอย่างเงี้ยดีครับก็จะมีเนี่ยครับล้อเลียนคือล้อเลียนรอยสักตามกราฟฟิตี้ตามกระแพงอะที่ยังดังทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะเอาวอร์ดิ้งมาแปะครับนี่นะฮะก็จะแบบมีรูปซูเปอร์แมนด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงหน้าของตัวแบทแมนเนี่ยจะเป็นเอ็กตรงตานะซึ่งเป็นเหมือนกับซิมโบลิกของโจ๊กเกอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีหน้ายิ้มปากยิ้มยิ้มแลบลิ้นคือยิ้มสยะยิ้มแบบกวนๆอะไรอ๋อโอเคฮะแล้วก็ส่วนตรงที่เห็นเป็นสีเขียวนี่นะก็แปลว่าเป็นโกลด์อินเดอะดาร์กใช่ไหมใช่โกลด์อินเดอะดาร์กหมดเลยครับตัวนี้ทั้งหมดนี่เนาะในส่วนของตัวรถด้วยใช่ไหมฮะคือถ้าเราส่องแสงนานๆแล้วเราไปอยู่ตอนกลางคืนนะมันสว่างมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูครับผมว่าพอมันกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะมันก็คงจะเป็นอัศวินลัตติการที่สว่างมากโอเคครับผมแล้วจิ๊บครับแล้วตัวนี้เนี่ยคือมีแค่200ตัวในโลกซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่พี่จิ๊บเป็นคนดีไซน์ด้วยคือช่วยกันออกแบบดีกว่าครับจริงๆเขามีเบสคือตัวที่ทำให้เขากลับมาดังของฟูพาราคือเป็นแนวไวนิลแต่ก่อนเขาเป็นเรซินเขาเรียนพวกสตาร์วอลเรียนพวกหลายๆอย่างแต่ละเขาเลยว่าเฮ้ยมันหมดยุคเรซินแล้วเพราะคนเอาไปเล่นเวลาขนส่งมันแตกหักก็เลยทำเป็นไวนิลแต่ก็เลยมีโปรเจกต์คุยกันว่าเฮ้ยเขากำลังทำตรงนี้ออกมาผมชอบอะไรผมเป็นคนชอบโจ๊กเกอร์อยู่แล้วก็ชอบอะไรที่มันตลกเฮฮาเขาก็เลยมีคอนเซปต์ว่าอ่ะทำร่วมกันแล้วกันยาวเป็นแค่ล้อเลียนโจ๊กเกอร์ธรรมดาเดียวเอาเป็นล้อเลียนโจ๊กเกอร์แบบเรืองแสงด้วยเลยมันเลยกลายเป็นคอนเซปต์ที่ว่านี่เป็นตัวเรืองแสงตัวแรกของเขาผลิตแค่200ตัวในโลกโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นตัวเดิมๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีธรรมดาแบบแบทแมนเลยนะแบบภาพที่ขึ้นครับปั้งเนี่ยนะก็จะเป็นสีแบบนี้จะเป็นสีเดิมๆนะแต่เพียงแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษหน่อยใช่โอ้โคตรแรงครับต้องใช้คำว่าโคตรแรงนะฮะอันนี้คือตอนนี้เนี่ยยังมีขายอยู่ไหมฮะหรือยังไงฮะตอนนี้หมดแล้วครับถ้าผมจะไม่ผิดนี่พี่จิ๊บเคยเอาตัวนี้มาโชว์ในงาน Toy Expo หรือเปล่าใช่ไหมโชว์เป็นตัวสีแรกอ๋อเป็นตัวแต่ยังไม่ได้เป็นสีแรกใช่ไหมใช่เพราะเนี่ยตัวสุดท้ายก็เลยเนี่ยให้นี่เลยไปไว้เก็บไว้เลยครับเนี่ยตัวสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วจริงครับพี่จิ๊บใช่เราเก็บไว้ครับนี่ผมเพิ่งรู้หน้ากล้องเลยนะจริงเหรอพี่ใช่เดี๋ยวโอ้โหขอบคุณครับ
พี่ดูหน้าตากล้องผมซะก่อนมันขอบคุณแทนผมไปเรียบร้อยแล้วฮะมันตื่นเต้นกับอันนี้มากครับผมให้เอาไว้ไปรีวิวตอนรอบดึกไงรอบเฮ้ยแบงค์ทำไมคุณทำหน้างั้นครับทำไมครับขอบแบนครับผมอ๋อโอ้ยเท่มากเท่มากเธอไปรีวิวให้แฟนๆครับดูว่าเนี่ยตอนกลางคืนมันเป็นยังไงไงโอ้ได้ฮะเดี๋ยวมาหาพี่กลางคืนคืนไม่ดีแดงข่าวว่าจะแต่งงานแล้วใช่ไหมครับโอเคครับผมเลขทั้งหมดนี่นะก็คือ the last wine ครับโอเคครับผมอยากจะบอกว่าสวยมากเลยนะครับ the last wine ตัวนี้เยี่ยมจริงๆครับผมโอเคครับผมฮะนอกเหนือจากนี้นะครับผมแน่นอนครับเรามีของมาร่วมสนุกกันนะครับมาแจกกันนะครับผมซึ่งของชิ้นนี้นะครับเป็นของรางวัลจากทาง Play House นะครับผมพี่จิ๊บใจปั้มนะครับเอามาแจกกันนะครับผมไหนๆเคมนี่เป็นแบทแมนนะพี่จิ๊บครับใช่ครับนี่เลยครับผมฮะลุ้นรับไปเลยครับแบทแมนจากแบรนด์อะไรครับพี่จิ๊บฟังโกป๊อปครับฟังโกป๊อปนะครับผมนี่นะฮะน่ารักมากเห็นพี่จิ๊บบอกตอนนี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่แบบโอ้โหฮิตมากขายดีสุดในโลกตอนนี้เลยครับฟังโกป๊อปฟังโกป๊อปนะครับผม Play House เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ถูกต้องตามกฎหมายและเพียงผู้เดียวในไทยอืมครับผมนะครับผมนี่นะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากได้ฟังโกป๊อปแบทแมนตัวนี้นะผมง่ายๆเลยครับเพียงกด Subscribe ครับตรงนี้เลยนี่ขึ้นมาละตึ้งนะครับกด Subscribe ที่เพจของ VR Social Channel นะครับผมแล้วก็ไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook นะครับผมเสร็จแล้วก็แค่กดแชร์คลิปนี้นะครับผมแค่นั้นนะครับผมคุณลุ้นรับได้เลยนะครับผมกับแบทแมนจากฟังโกป๊อปนะครับตัวนี้เลยนะฮะเย้อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดแชร์กันเยอะนะจ๊ะโอเคผมก็ต้องขอขอบคุณพี่จิ๊บด้วยนะครับผมสำหรับ The Last Wine ตัวนี้นะครับสวยมากเดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งเด่นตรังงานอยู่ที่สตูดิโอของผมเลยนะครับสวยจริงๆฮะแล้วก็เกี่ยวว่ามีแฟนๆอยากจะติดตามผลงานพี่จิ๊บหรือแบบว่ากำลังจะมีงานมีของเล่นอะไรจริงๆมันสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างครับก็ตอนนี้เรามี Facebook เป็นแฟนเพจ Talent Toy Expo นะครับเป็นงานของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับนะครับแล้วก็ติดอันดับต้นๆของเอเชียไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสมควรครับเพราะผมไปมา2งานครั้งล่าสุดเนี่ยก็อลังการจริงครับคือของเล่นที่เอามาโชว์แต่ละอันนี่แบบว่าโอ้โหคลาวคนทั่วโลกมาหมดเลยยังโหดจริงครับเราจะได้ไม่ต้องบินไปต่างประเทศไงให้ทุกคนมาที่สำคัญงานนี้เข้าฟรีด้วยและที่เด็ดกว่านั้นคือปีนี้ครบรอบ5ปีก็เราก็จัดให้ยิ่งใหญ่เต็มที่เลยครับวันที่4ถึง7พฤษภาคมที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับยังไงอยากเห็นของเจ๋งๆไปดูได้เลย4ถึง7พฤษภาคมนะครับผมที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับอยากจะบอกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาผมไปแล้วก็บอกโอ้โหตื่นตาตื่นใจนะคือของเล่นที่พี่จิ๊บเอามาแต่ละอันเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ไก่กาคือแบบจะมีแต่ของแรงของโหดแล้วก็บวกกับว่าพี่จิ๊บจะเชิญแบบศิลปินระดับโลกมาด้วยหรือเปล่าครับปีนี้ปีนี้ก็มีมาเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะพองานเรามาเริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นคนก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นก็ตอบโจทย์แบรนด์ต่างประเทศหลายท่านอะไรเงี้ยก็เลยมาแล้วคือที่สำคัญคือคุณได้พบปะกับศิลปินที่คุณชอบหรือคนออกแบบจริงๆโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นงานเข้าฟรีนะครับเจ๋งมากเจ๋งมากๆเลยทำโดยไม่มีกำไรแล้วเนี่ยจะรู้เป็นงานการกุศลหรือเปล่าเป็นงานการกุศลของคนรักของเล่นใช่โอเคครับผมงั้นในเทปต่อไปเนี่ยผมจะมารีวิวอะไรอีกแล้วเดี๋ยวยังได้เจอกับพี่จิ๊บอีกด้วยโอเคครับผมในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมกันตอนต่อไปครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคครับพี่จิ๊บครับต้องบอกนะครับว่าตัวแบทแมนอันนี้ของพี่จิ๊บเนี่ยเต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่ครับให้100 ผมไม่น่าถามเลยครับให้10เพิ่ม10เต็ม10นะครับเพราะว่าปีของเราเองถูกไหมครับเราตั้งใจทำมาอยู่แล้วใช่ๆคือถ้าเกิดว่าพี่ตั้งใจทำออกมาแล้วไม่ให้ของตัวเองเต็ม10ก็แปลกแล้วล่ะเพราะว่ามันเรียกว่ามันความภูมิใจนะคือเราตั้งใจทำเราภูมิใจนะโอเคงั้นผมเป็นคนนอกนะผมดูแบบเป็นกลางเป็นกลางกับของเล่นชิ้นนี้เลยนะฮะพี่จิ๊บอย่ากดผมนะพูดตรงๆนะได้เลยผมก็ให้10ครับ อันนี้เป็นกลางแบบความชอบของผมโอเคคือผมดูแล้วผมก็ไม่รู้จะตำหนิอะไรมันด้วยสีที่สวยผมบอกเลยสวยมากสีแบบจีเสน่ห์มันอยู่ที่แท็กทูแท็กทูมันเท่มากใช่แล้วบวกกับผมเป็นคนชอบศิลปะพวกแท็กทูอยู่แล้วผมเลยรู้สึกว่าโอ้ไม่มีปัญหาแล้วก็ตัวคอนเซ็ปต์ของของเล่นมีการล้อเลียนที่แบบว่าแบทแมนนั่งรถของเล่นไม่ได้ผมมองว่ามันเป็นโจ๊กที่น่ารักแต่ตัวแบทแมนดูเถื่อนมากผมเลยรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์นั่งเจ๋งมากแล้วบวกกับของเล่นที่มีคุณภาพแบบไม่แตกไม่หักง่ายๆแข็งแรงมากสีก็สวยผมเลยให้เต็ม10ครับสุดยอดมากเย้เยี่ยมสุดยอด